ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อก FPS นะครับ FPS เวลาเราเล่นเกมนะครับอัตราเฟรมเรทนะครับเวลาเล่นเกมนะครับสำหรับบางเกมที่อาจจะเป็นเกมเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเกมใหม่แต่ว่าในหน้าเซตติ้งมันไม่ได้มีตัวล็อกเฟรมเรทมาให้นะครับไม่ได้มีค่าที่ว่าให้เราล็อกเฟรมเรทนะครับพอเล่นไปเกิดเจอปัญหาภาพฉีกขาดนะครับบางทีการ์ดแรงกว่าเกมนะครับเกมอาจจะเก่าแล้วนะครับมันออปติไมซ์มามันเป็นเกมรุ่นเก่านะแต่ว่าการ์ดจอเรามารุ่นใหม่แรงเกินนะครับแล้วล็อกเฟรมเรทไม่อยู่นะครับมันไปไกลเกินเกมที่เราเล่นนะครับทำให้ภาพฉีกขาดไม่สมูทนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าไปล็อกนะครับ FPS นะครับการกำหนดค่าตัว FPS ภายในเกมนะครับการหรือจะเรียกอีกอย่างว่าแคป FPS นะครับสำหรับที่ผมจะสอนนะครับต้องเป็นในกรณีที่คุณใช้การ์ดจอของค่าย NVIDIA นะครับค่ายเขียวนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปล็อกนะครับการตั้งค่า FPS นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุณนะครับให้คุณคลิกขวาครับที่ขวาคุณจะเห็นเนี่ยครับ NVIDIA Control Panel นะครับถ้าคุณไม่เห็นตัวนี้นะครับแปลว่าคุณไม่ได้ติดตั้งตัวไดรเวอร์ของตัว NVIDIA ครับให้คุณไปหามาติดตั้งก่อนนะครับถ้าคุณเห็นก็ให้คลิกเข้าไปเลยหรืออีกอย่างคุณจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคลิกขวาแล้วก็ให้คุณมาดูที่ NVIDIA Control Panel หรือว่าจะที่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุณนะครับให้คุณหาที่ว่างๆแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกที่ NVIDIA Control Panel นะครับพอคุณเจอหน้านี้ใช่ป่ะครับเจอหน้านี้เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Magnet 3D Setting นะครับ Magnet 3D Setting ให้คุณมาดูที่ตัวคำว่า Global Setting ก่อนนะครับคราวนี้ให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นคำว่าเนี่ยครับที่ไฮไลท์ไว้ Max Frame Rate นะครับในตัวคำว่า Max Frame Rate เนี่ยครับถ้าคุณเปิดมาแล้วไม่เจอนะครับให้คุณไปอัปเดตตัวไดเวอร์ของ NVIDIA ก่อนนะครับให้เป็นเวอร์ชันอย่างน้อยก็ภายในปี2020เนี่ยครับเวอร์ชันตั้งแต่ปี2020ไล่มาเลยนะครับก็จะเจอตัวนี้ครับถ้าตัว Max Frame Rate นะครับถ้าคุณไม่เจอให้คุณไปอัปเดตไดเวอร์ก่อนนะครับถ้าเจอแล้วก็นะครับให้คุณมาดูที่ขวามือเนี่ยครับให้คุณมาคลิกที่ตัว Max Frame Rate นะครับให้คุณมาดูที่ขวามือตอนแรกมันจะเป็นออฟอยู่นะครับเป็นออฟอยู่ให้คุณมาออนสมมุติเกมที่คุณอยากจะเล่นนะครับแต่ถ้าคุณตั้งค่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นทั้งหมดของทุกเกมที่คุณเล่นนะครับสมมุติเอาคุณจะล็อกไว้ที่60นะครับหรือคุณจะใส่ค่าที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ60พอคุณโอเคแล้วมันก็จะมีคำว่า apply ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนถ้าเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นกับทุกเกมนะครับทุกเกมที่คุณเล่นจะถูกล็อกเฟรมเรทไปที่ค่าที่คุณตั้งนะครับสมมุติเอาตามจอ144นะครับคลิกโอเคแล้วก็ apply นะครับโอเคก็ apply เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับค่าเฟรมเรทจะถูกล็อกไว้แค่นี้นะครับจะไม่เกินไปจากนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเป็นเจาะจงเฉพาะบางเกมนะครับให้คุณมาดูที่ตัวโปรแกรมเซตติ้งนะครับโปรแกรมเซตติ้งในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูกับฟาคาย4นะครับฟาคาย4สมมุติคุณเอาเกมฟาคาย4นี้นะครับให้คุณคลิกเสร็จให้คุณเลื่อนลงมานะครับดูที่ตัวคำว่า Max Frame Rate เหมือนกันครับคราวนี้นะครับคุณจะมาจำกัดเฟรมเรทของเกมนี้นะครับให้คุณมาคลิกที่ออนเสร็จนะครับคราวนี้ให้คุณนะครับคุณจะล็อกไว้ที่เท่าไหร่ครับเอาที่60นะ60สมมุติเล่น60แล้วภาพมันสมูทดีนะครับคุณก็มาคลิกที่60แล้วก็โอเค apply ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้แบบเจาะจงเฉพาะเกมนะครับที่ผมเคยเจอมากับตัวเลยตัวเกมนี้นะครับ Dying Light นะครับ Dying Light ตัวเกมนี้นะครับก่อนมันจะอัปเดตนะครับมันไม่มีให้ล็อกเฟรมเรทนะครับเกมนี้ออกมาหลายปีนะครับแต่ภาพสวยมากนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ออกมาหลายปีแล้วแต่การ์ดจอที่ผมใช้อยู่มันไปเกินหน้าเกมนะครับคือมันเฟรมเรทมันวิ่งสูงมากนะครับทำให้ภาพไม่สมูทนะครับซ้ำพอว่าไปปรับเซตติ้งให้
ภาพเหมือนกับมีเดียมก็ไม่สวยพอปรับไฮก็วิ่งสูงเกินอีกนะครับแล้วก็ล็อกเฟรมเรทไม่ได้เลยมีปัญหาเล่นเลยไม่สมูทนะครับบางเล่นไปแล้วก็ตกนะครับผมเลยหยุดเล่นไปพักหนึ่งเลยนะครับเสร็จแต่ช่วงหลังมาเท่าที่เปิดเข้าไปลองเล่นดูตอนนี้ในหน้าเซตติ้งมีแล้วนะครับให้ล็อกเฟรมเรทได้ครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกรอบนะครับสำหรับวิธีการล็อกเฟรมเรทนะครับการตั้งค่าเฟรมเรทนะครับให้คุณที่หน้าจอว่างๆนะครับของคอมพิวเตอร์คุณให้คุณคลิกขวามาที่คอนโทรลพาร์ทเนลในตัวนี้ครับตัวฝั่งซ้ายสุดให้คุณมาที่ Magnet 3D Setting นะครับถ้าเอาทุกเกมนะครับให้คุณมาคลิกที่ Global Setting นะครับไว้ให้คุณเลื่อนลงมาดูที่คำว่า Max Frame Rate Max Frame Rate นะครับ Max Frame Rate เสร็จให้คุณคลิกแล้วก็มา On ถ้าในส่วนของตัวนี้นะครับ Global Setting นะครับพอหลังจากคุณตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะถูกนำไปใช้งานกับทุกเกมที่คุณเล่นนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเฉพาะเจาะจงเอาแค่บางเกมให้คุณมาที่โปรแกรม setting แล้วก็ที่ตัวนี้ครับ select โปรแกรมที่โปรแกรม to customize นะครับให้คุณมาคลิกเลือกเอาว่าคุณจะเอาตัวเกมอะไรนะครับคุณให้คุณคลิกเลือกเสร็จแล้วก็ให้เลือกลงมาเหมือนเดิมนะครับมาที่ max frame rate แล้วก็มาที่ตัวนี้แล้วก็มา on แล้วก็มาเลือกเอานะครับจะกรอกเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเลื่อนตัวนี้เอาก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะครับแล้วก็โอเค apply ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการปิดนะครับสมมติคุณไม่อยากจะล็อกแล้วก็กลับกันนะครับให้คุณมาที่ตัว off แค่นี้ครับแล้วก็โอเค apply ก็ปิดครับหรือว่าจะมาที่ตัวนี้ก็ได้ครับ use global setting นะครับอันนี้ถ้า use global setting ก็จะปิดก็จะปิดในทุกเกมนะครับก็จะไม่ค่าที่เราล็อกไว้จะไม่ถูกนำไปใช้แล้วนะครับก็เฟรมเรทก็จะวิ่งอิสระตามพลังของการ์ดจอเรานะครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการเข้าไปจำกัดตัว FPS ตัวตั้งค่าเฟรมเรทภายในตัว NVIDIA Control Panel นะครับครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ